ปัญญติวิธีวิธีก็ประเภทอะประเภทของพระบัญญัตินะครับมี9ก้าอย่างบัญญัติอนุบัญญัติอนุปันธะบัญญัติสัพพะบัญญัติปเทสะบัญญัติสาธรณะบัญญัติอาธารณะบัญญัติเอกโตบัญญัติอุพโตบัญญัติบัญญัติก็คือบัญญัติครั้งแรกบัญญัติต้องมีทุกสิกขาบทเลยตามบัญญัติครั้งแรกเนี่ยนะเพียงแต่ว่าบางสิกขาบทเนี่ยไม่ใช่ทีเดียวจบ มีเหตุการณ์ขึ้นมาแล้วก็ต้องมีการอนุบัญญัติเพิ่มมาอีกอะไรอย่างเงี้ยแต่บางข้อก็คือแค่บัญญัติแล้วจบเลยอนญญุบัญญัติบัญญัติเพิ่มเติมอนุบัญญตัติคือบัญญัติเพิ่มเติมในสิกขาบทเดิมนั่นแหละมีอยู่สามประเภทนะหนึ่งอาปฏิการาสองอนาปฏิการาสามอาปฏิอุปธรรมภากรากระแปลว่ากระทำอาปฏิการา,า,า,กา,ราทําให้ต้องอาบัตเป็นสิกขาบทที่ทําให้ต้องอาบัติอีกอาการหนึ่ง เดี๋ยวจะยกตัวอย่างให้ฟังนะเอาหัวข้อก่อนอนาปฏิกราทําให้ไม่ต้องอาบัตเป็นคําที่เพิ่มมาในสี่ขาบทเนี่ยเป็นการยกเว้นให้พิสูจน์หรือว่าให้การกระทําบางอย่างไม,ไม่ต้องอาบัตในสี่ขาบทนั้นๆนะครับส่วนนาปฏิอุปธรรมท่กราทําให้ต้องอาบัตในอาการเดินนั่นแหละจะใช้กรณีที่เพิ่มคําเข้าไปในสี่ขาบทเพื่อให้มันชัดเจนมากขึ้นซึ่งไม่มีการเป็นอาบัตเพิ่มอะไรทั้งนั้นแหละเป็นการให้ชัดเจนเฉยๆยกตัวอย่างจะได้เห็นชัดนะครับอาปฏิกร,รา อนุบัญญัติที่ทําให้ต้องอาบัติกีอาการหนึ่งเช่นอะไรเช่นข้ออัญญาวาตเกพิเหสเกปาจิตจียงหรือว่าอัญญาวารากะศิขา,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 าบทนะเพราะพูดเรื่องอื่นและเพราะทําให้สงลําบากเป็นอาบัติปาจิตีอ่ามีสองอาการเห็นไหมเพราะพูดเรื่องอื่นและเพราะทําให้สงลําบากเป็นอาบัติปาจิตีพูดเรื่องอื่นคืออะไรอ่พิสูจนั้นถูกพิสูจน์ต้องหลายเห็นการรุลนละมิดบางอย่างแล้วถูกพระวิเนททร์ไต่สวนด้วยอาบัติในท่านกลางสงว่า อุโสคุณเป็นผู้ต้องอบัตหรือเธอก็กล่าวว่าใครต้องลำนั้นพระวิเนทรงก็จะกล่าวว่าคุณไงเ้อก็จะกล่าวว่าผมต้องอบัตอะไรอ่ะครั้งนั้นพระมิเนทรงก็จะพยายามอธิบายนะว่าประยุติทุกกฎอะไรก็ตามที่มีเรื่องขึ้นมาใช่ไหมเธอก็จะกล่าวว่าผมต้องเพราะอะไรลำนั้นพระมิเนทรงก็จะบอกว่าเพราะเรื่องชื่อนี้เธอก็ถามว่าผมต้องอย่างไรและผมทําอะไรจริงต้องครั้งนั้นพระวเนทรงก็จะบอกว่าทําชื่อนี้จริงต้อง ทำยุ่นี้ก็คือบอกเป็นเลยนะว่าทําอะไรบ้างะนะเธอก็กล่าวว่าพวกท่านพูดกับใครคุยกันมาตั้งนานทีทีท่านคุยกับใครอยู่ตอนเนี้ยพอจากนั้นท่นในทองก็จะบอกว่าผมคุยกับคุณอยู่ไงเธอก็กล่าวว่าพวกท่านพูดเรื่องอะไรในทองเนี่ยพยายามแล้วนะครับพยายามพูดดีๆแล้วนะคือพวกเนี้คือจะกวนไงก็งเลยบอกว่าอัญญะวรกะไงจงใจพูดเรื่องอื่นคือตอนแรกสิขาบทมีแค่นี้นะ เพราะพูดเรื่องอื่นเป็น,นประบติปาจิตีอัญญะวาตะเกปาจิตยังฉะนั้นคําว่าอัญญวาตะเกปาจิตยังเนี่ยเป็นบัญญัติแต่ต่อมามีคนเรียกมาลีโอ้พูดเรื่องอื่นไม่ได้ใช่ไหมงั้นเอาไงดีเวลาถูกไต่สวนเงียบถามอะไรก็เงียบอย่างเดียวไม่พูดนะครับจนลําบากกันไปหมดอ่ะทั้งพระเถระทั้งพระวิริยธรก็เลยปีกันบัญญัติเพิ่มไปในข้อนั่นแหละว่าวิเหสเกเข้าไปแปลว่าทําไม่สงลําบาก หมายถึงการนิ่งหรือว่าการเงียบทําให้ส่งลําบากนะครับเป็นการเบียดเบียนส่งด้วยอํนนานาจแห่งการปวดเมื่อยหลังและเมื่อยปากเป็นต้นเพราะการนั่งนานๆและพูดนานๆเมื่อยหลังเนี่ยจะหมายถึงพระเทระหรือว่าพระที่ไปนั่งร่วมนะเมื่อยปากนี่ก็พระมินายทอนนั่นแหละในการไต่สวนนะครับก็เนี่ยมีอบัตนะพุทธเจ้าก็บัญญัติเพิ่มไปนะครับว่าวิเหสเกเพิ่มไปเป็นอันเทวาะเกวิเหสเกปาจิติยังนะครับคำว่าวิเหสะกะตัวเนี้ยเป็นอนุบัญญตัติประเภทอาปฏิกรานะ ทำให้ต้องอาบัตอีกอาการหนึ่งเหตนั้นท่านทำไม่ง่ายว่าในคล้ายมีสองสิกขาบทซ้อนอยู่ในข้อเดียวกันต่อมาอณาปฏิกราทําให้ไม่ต้องอาบาัตเช่นสังฆาดิเสษข้อที่หนึ่งสัญเจตนิกาสุกวิสติอัญญตระสุปินันตาสังขาที่เสโสทิสุมีเจตนาปล่อยอิุจิเว้นฝันต้องบัตรสังฆาดิเศษตรงนี้ตอนแรกไม่ใช่อย่างนี้นะครับตอนแรกเป็นสัญเจตนิกาสุกวิสติสังฆาที่เสสโ ภิษุมีเจตานาปล่อยสุจิเป็นสังฆดิเศษมีแค่นี้นะแต่ต่อมามีพิสุฝันเปียกอสุจิเคลื่อนตอนหลับก็เลยเป็นต้นบัญญัติให้พระเจ้าบัญญัติเพิ่มต่อมาเป็นอนุบัญญัติว่าอัญญัตระสุปินันตายกเว้นฝันเข้าไปคือถ้าพิสุฝันเปียกเป็นสังฆัดิเศษไหมครับไม่เป็นฉะนั้นคําว่าอัญญัตระสุบินันตาจึงเป็นอนุบัญญัติประเภทอนาปฏิการาทําให้ไม่ต้องอาบัติต่อมาข้อที่สามอาปฏิอุปธรรมภาการา ทำให้ต้องอบัตในาการเดินนั่นแหละเช่นอะไรเช่นข้อหนึ่งของปาราชิกเลยไม่ทุนธรรมอ่ะจบมนนั้นไปกูพี่กูนังอะ่ะเอาตรงนี้เลยอันตามาโสอิรัชฉันละคาตาญปิโดยอย่างที่สุดแม้กับสัตว์ในละฉันตัวเมียคือจริงๆแล้วข้อความในสิกขาบทนั้นน่ะถึงไม่มีคําว่าอันตามาโสติรัชฉันละคาตาญปิก็ได้แล้วนะครับเพราะไม่ได้บอกเท่าไหร่ว่าเสพกับใครใช่ไหมแต่คราวนี้สมัยนั้นมีพิสูไปอ้างเลสน,นะครับไปเสพกับนางลิง ุทธเจ้าก็เลยอาศัยเห็นนี้แหละงั้นมันยัดเพิ่มชัดๆไปเลยว่าอันตมัโสติรชันนคตาญปิโดยอย่างต่ำหรืออย่างที่สุดแม้กับสัตรีฉานตัวเมียก็เป็นปราชิกไม่มีสังวาสอะไรอย่างนี้นะฉะนั้นคําว่าอันตมัโสติรชันนคตาญปิต่างต่ำสุดแม้กับสตรีฉานตัวเมียเนี่ยจึงเป็นอนุบัญญัิประเภทอาปฏิอุปธรรมภระกราทําไม่ต้องอบัตนานการเดินนั่นแหละตรงนี้คล้ายๆคำวิเศษคำอธิบายเสริมจำได้ไหมอนุบัญญัตสามอย่างเอาลองดู อาปฏิกราอนาปฏิกราอาปฏิอุปธรรมพระกราอาปฏิกราทำให้ต้องอาบัติเอกอการหนึ่งอนาปฏิกราทําให้ไม่ต้องอาบัติอาปฏิอุปธรรมพระกราทําให้ต้องอาบัารราตออบิในอาการเดิมนั่นแหละหรือว่าบอกว่าเป็นคาอธิบายเสริมก็ได้ส่วนข้อสามอนุปณบัญญัติบัญญัติในเมื่อโทษยังไม่เกิดขึ้นบอกว่าเอสี่ขาบททั้งหมดนี่นะเป็นยถาปราธศาสาะนะนะเป็นคําสอนที่บัญญัติตามความผิดแต่ว่า มีนะครับที่ไม่ต้องมีความผิดก็มีสิกขาบทขึ้นมาก็ครุทาแประการของภิษุณีนะครับเช่นแม้แต่บวชเป็นร้อยพรรษาก็ต้องไหว้พระพิสุที่บวชแม้ในวันนั้นอะไรอย่างนี้นะครูเจ้ากันไว้ก่อนแต่แรกเลยเพื่อให้ภิสุณีเนี่ยสองวรไม่เลยเรื่องแบบนี้นะข้อ 4, สี่สัพพะถะบัญญัติบัญญัติใช้ในสถานที่ทั้งหมดก็ได้แก่สิกขาบททั่ทว,ทวไปเราเรียนแล้วข้อห้าประเทศบัญญัติบัญญัติใช้เฉพาะในมชิมประเทศก็ได้แก่พวกสิกขาบทเพื่อนอุปสมบทใช้ภิสุ ห้ารูปพวกนี้ะนะครับมาชิมาประเทศก็บวชต้องใช้สิบรูปนะครับหรือว่ารองเท้าอย่างเงี้ยก็ต้องใช้รองเท้าชั้นเดียวอย่างเราเนี่ยอยู่ในประชันตประเทศเนี่ยรองเท้ากี่ชั้นก็ได้แต่ถ้าเกิดเราไปอยู่ในมัชิมาประเทศเนี่ยใช้ได้ชั้นเดียวนะหรือว่าเรื่องเครื่องราดหนังอะไรไม่ต้องไม่พูดแล้วนะครับเรื่องอาบน้ําเรื่องอะไรก็ไม่พูดซ้ำอนะครับนี่ีวยกว่าเป็นประเทศบัญญตัติบัญญัติที่มีเฉพาะในมันชิมมาประเทศนะครับหกสาธารณบัญญัติ บัญญัติที่ห้ามทั้งพิสุทั้ง PAUL kind of พิส <tro> ุนีอันนี้พอนึกออกไหมครับบัญญัติไหนที่พิสุก็ต้องมาพฤติพิสุนีต้องมาพฤติด้วยเรื่องโกหกอะไรอย่างเงี้ยก็ห้ามเหมือนกันหมดนะครับแต่มีบางข้อนะที่พิสุนีปจิทีพิสุทุกโกรทไม่เหมือนเปนะอาชาทานะบัญญัติบัญญัติเฉพาะพิสุหรือบัญญัติเฉพาะพิสุนีนี่ผมว่าท่านน่าจะนึกออกนะมันจะเฉพาะพิสุก็เช่นอะไรเช่นปล่อยสุกิไงพิสุนีไม่มีอย่างนั้นนะครับ เดี๋ยวพิษุณีเขาก็มีอย่างอื่นเขามีโทษคล้ายๆกันเช่นไอ้นั่งขรรมาดตรงใจเอานั่นไปถูกอะ่ะดูว่าใช้ท่อนยางอะไรอย่างเงี้ยเขาจะมีสีขาวบทของเขานะพวกนี้เป็นอาสาธนาบัญญัตินะครับบัญญัติเฉพาะฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งถ้า <25. S 1> เป็นพิษุณียินดีให้บุริจับต้องนี่เป็นปรนะทิกเนี่ยอ่าเนี่ยหนักมากเลยของพระเนี่ยสมมติเฉยๆให้ผู้หญิงเันลูกคําทั้งตัวเนี่ยถ้าไม่ขย,ยับเพื่อจะถูกเนี่ยไม่เป็นลำบาดทั้งตัวเลยนะ ถ้าพิสุนีเนี่ยจงใจปล่อยให้เข้ามาลูกคำเขาคึงตัวเองเนี่ยประราชิกค,ครับต่างกันเยอะขนาดนี้เลยนะส่วนเอกโตบัญญัติซ้ํากับอัศธานะเคืออ่อนเดียวกันเอกโตก็ฝ่ายหนึ่งอุปโตสองฝ่ายก็ซ้ํากับสาธานะตัวนี้เป็นเรื่องของเทศนาเฉยนะครับท่านใช้คําต่างเพราะว่าวินญาศสัตร์บางจําพวกเนี่ยเหมาะก,กับคําพูดนี้เข้าใจคำพูดนี้มากกว่าทบทวนนะครับบัญญัติอนุบัญญัติอนุปันะบัญญตัญญต,ญญติสัพพะทะบัญญัติ ะเทศบัญญัติสาธารณะบัญญัตอสาธณะบัญญัติเอกโตบัญญัติอุพโตบัญญัตนะครับนี่เป็นประเภทของพระบัญญัติ